การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมบริษัทอัมพรฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาสวัสดีครับพบกับรายการแทนคุณแผ่นดินรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสถึงพลังแห่งการคิดดีทำดีอาจจะเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการถ่ายทอดเพาะพันธุ์การทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินตลอดระยะเวลา1ปีที่ผ่านมาผมได้ไปสัมผัสและสัมภาษณ์คนดีมามากมายและในวันนี้ผมได้รวบรวมเอาเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนดีในบางช่วงบางตอนที่เขาทำความดีเพื่อตอบแทนบุญคุณผืนแผ่นดินมาให้ติดตามชมกันโดยเราจะเริ่มต้นกันที่คุณป้ายุภาผู้อนุรักษ์เป็ดพันธุ์พื้นเมืองที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองครับเมื่อก่อนครั้งแรกเดิมทีเลยสุดๆมีอยู่กี่ตัวมีแค่4ตัวเมื่อปี35เนี่ยมีอยู่4ตัว4ตัวคือตัวผู้2ตัวเมีย2อย่างนี้ไหมตัวผู้ตัวเดียวเมีย3นี่ถ้าหมดตัวผู้ไปก็หมดไปแล้วสิงั้นไปเลยเสียงมากๆแล้วตอนนั้นผมเมื่อตั้งแต่ปี2535ใช่ค่ะตอนนั้นเราไม่มีเป็ดเลยไม่มีตอนนั้นเป็ดกำลังจะสูญพันธุ์เพราะว่าจริงๆเขาทิ้งไปตอนนั้นเป็ดของใครเนี่ยของพี่สาวพี่ตรงนั้นอ๋อของพี่สาวของป้าพาตอนนั้นก็จ้างแกให้ช่วยฟักเอาไข่ที่บ้านแกนั่นแหละให้แกฟักแล้วก็เอาตังค์ให้แกตัวละ20บาทตอนนั้นตัวละ20บาทเมื่อปี2535ค่ะพอได้มาได้สักประมาณกี่ตัวได้ตอนนั้นได้ประมาณ70ตัวใช้เวลา 6-7 เดือนป้าครับแล้วคิดยังไงกับเรื่องเป็ดเนี่ยมาเลี้ยงเป็ดเนี่ยเป็ดมันก็คือเป็ดนะค่ะแต่ว่ามันมีคุณค่าอะไรผมถามอันนี้ในสายตาที่ป้ามองเนี่ยในสายตาของป้าเนี่ยมองว่าเป็ดพวกนี้เป็นของพื้นเมืองคำว่าพื้นเมืองคือเป็นของที่อื่นมันไม่มีทีนี้ก็เลยคิดว่าตรงนี้มันเป็นของดีของเรานะก็ควรจะอนุรักษ์เอาไว้ทำอย่างไรจะให้เขาอยู่กับเราก็เลยคิดว่าเราต้องหาสมาชิกเพิ่มวันนี้อาตมาเป็นวันประชุมวันหนึ่งแล้วโอ้นัดตอนนี้กันเลยกันนะว่าวันที่27นี้วันที่27ที่เราจะต้องมาเคลียร์เรื่องการเงินกันซึ่งทุกคนต้องมาทั้งสมาชิกทุกคนต้องมาด้วยหน่วยงานไหนมั่งที่เขาจะให้การทุนเราได้เรื่องของงบประมาณเราไม่ต้องยุ่งเราไม่ต้องงั้นเพียงแต่ว่าเราเตรียมคนให้ดีเตรียมคนให้พร้อมเพื่อไปรับรู้ตรงนั้นต้องเลือกแบบไหนให้เอาไปให้แม่เป็ดเทศแล้วแม่ไก่เขาฟักต้องเลือกยังไงอันดับแรกก็ต้องดูที่ความสมบูรณ์ของไข่ก่อนค่ะว่ามันอยู่ลักษณะกลมสมบูรณ์ยังไงสมบูรณ์สมบูรณ์คือลูกโตแล้วก็มันไม่มีลักษณะที่บิดเบี้ยวนะลูกนี้คือลูกไหนจะเอาไปฟักได้ลูกไหนไปฟักไม่ได้ในตะกร้านี้ใช่ในแผงนี้เนี่ย2ลูกนี้คือลูกนี้ฟักได้ลูกนี้ไม่ควรฟักเพราะลูกนี้ไม่ควรฟักเพราะอะไรเพราะว่าออกลูกออกมาแล้วตัวมันเล็กแล้วมันไม่แข็งแรงแล้วอันดับที่2ก็ต้องมาส่องดูว่ามีเชื้อมั้ยต้องดูตรงเนี้ยแล้วส่องดูทุกวันมั้ยถ้าจะฟักค่อยส่องนี่ตัวนี้ใช่ไหมคุณผู้ชมครับตัวเชื้อไข่ที่พร้อมที่จะฟักออกมาเป็นตัวลูกเป็ดเนี่ยนะครับลักษณะขนาดประมาณนิ้วเท่าเล็บนิ้วชี้ผมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะวงให้ดูครับไปหนูป้องไว้เดี๋ยวพี่วงให้ดูว่าพี่มองเป็นขนาดเดียวกับที่หนูมองหรือเปล่าขนาดนี้ไหมโหนี่คือผู้สืบทอดการอนุรักษ์เป็ดบ้านนารุ่นต่อไปการเลี้ยง
เป็ดพื้นเมืองไม่ได้สร้างรายได้ให้เราอย่างคุ้มทุนแต่มันเป็นคุณค่าทางด้านจิตใจที่เราเลี้ยงสืบต่อๆกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วก็สืบทอดมาจนรุ่นลูกก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะให้สืบทอดไปจนรุ่นหลานเหลนหลานคือให้เขายังได้เห็นว่ามีเป็ดสายพันธุ์นี้อยู่ในพื้นถิ่นของเราอะค่ะก็อยากจะบอกว่าดีใจที่แม่เป็นคนเก่งเราไม่จำเป็นต้องวิ่งตามกระแสหรือว่าวิ่งตามความเจริญรุ่งเรืองเราอาจจะไม่ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆแต่เราก็สามารถมีความสุขได้กับครอบครัวของเราถ้าเกิดครอบครัวมีลูกเพียงคนเดียวอย่างนี้ค่ะแล้วเราไปสนุกไปลื่นเลงอยู่กับเพื่อนกับแฟนในเมืองแล้วทิ้งให้พ่อแม่ของเราอยู่ตามลำพังอย่างนี้ค่ะก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะคะตรงนี้จริงๆเดินตามรอยพ่อโดยตั้งใจเลยค่ะเพราะว่าท่านบอกว่าให้เราอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองยืนได้ด้วยลำแข้งของเราเองพ่อบอกว่าอยากให้เราอยู่อย่างพอเพียงอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงเราทำตามท่านก็ถือว่าเราได้ถวายงานพระองค์ท่านแล้วแล้วก็ต่อไปลูกหลานเราก็อยู่ได้ไม่ลำบากก็ถือว่าตรงนี้นับว่าได้แทนคุณแล้วล่ะค่ะการได้เห็นคุณค่าของสิ่งเล็กๆจากเป็ดเพียงแค่4ตัวสุดท้ายกลับสร้างประโยชน์ได้มากมายมาต่อกับอีกหนึ่งเรื่องราวครับเป็นเรื่องของเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศเกษตรกรคนนี้เขามีความรู้เพียงแค่ชั้นป.4แต่เชื่อไหมครับว่าความสามารถของเขานั้นสามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในอาชีพนี้กว่าหลักร้อยล้านแล้วอาชีพดั้งเดิมของครอบครัวของพี่ยูเลยเนี่ยตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่พี่ยูเนี่ยอาชีพอะไรล่ะครับอาชีพก็คือทำสวนเป็นคนชาวจีนที่อพยพมาจากเมืองจีนเสือผืนหมอนใบแล้วก็มาตั้งรกรากอยู่ที่ประเทศไทยคืออำเภอดำเนินสะดวกเมื่อก่อนนี้ก็ปลูกผักปลูกผลไม้มาหลายตัวแต่มาระยะหลังพื้นที่มันมากเราปลูกอะไรอื่นก็ดูแลไม่ไหวก็เลยหันมาปลูกมะพร้าวฝรั่งเนี่ยไปพิสูจน์แล้วว่ามะพร้าวไทยเราเนี่ยต้านมูลอิสระชะลอความแก้โรคอัลไซเมอร์ประมวลสินค้าไทยเราขายดีขึ้นปกติลูกหนึ่ง2.50 3 บาท4-5 บาทก็สูงแล้วแต่เดี๋ยวนี้ลูก15 บาท20 บาทผลไม้ตัวอื่นสู้มะพร้าวไทยเราไม่ได้เราจะไปเก็บมะพร้าวกันครับพี่ยูนจะสอนผมเก็บมะพร้าวนี่ไปเก็บมะพร้าวต้องนั่งเรือแบบนี้ครับพี่ยูนตามร่องน้ำจะง่ายกว่าครับนี่คุณผู้ชมครับเขาจะใช้วิธีการสอยแล้วก็ให้ล่วงลงน้ำแบบนี้ครับเพื่อที่จะไม่ให้มะพร้าวเนี่ยช้ำเสร็จแล้วก็พายเรือไปเก็บเลยครับพี่ยูนเดี๋ยวเขาจะล่องน้ำออกมาล่องน้ำออกมาคือเอามะพร้าวล่องมาตามน้ำแล้วค่อยมาเก็บรวมกันอีกรวมขึ้นที่นี่เลยพี่ยูนครับทำไมต้องมีไม้2อันครับเนี่ยไอ้ค้ำๆเป็นง่ามๆเนี่ยคืออีกอันนึงตัดแล้วอีกอันค้ำให้ไปลงคลองเพราะว่าถ้าเราตกบนพื้นดินเนี่ยมะพร้าวจะช้ำไม่สามารถไปฟันไปแปรรูปได้นี่ๆอันนี้คือไม้ค้ำครับและนี่คืออะไรเหลี่ยมสอยเหลี่ยมสอยครับเราต้องใช้2อันนี้เดี๋ยวผมไม่ค้ำมารังผมแน่นะลงน้ำแน่นะครับใช่ไหมใช่ขนาดครึ่งเดียวครับเหลือกิดนึงมันต้องขาดเฮ้ยขาดแล้วพี่ยูนครับครับมะพร้าวน้ำหอมที่นี่อ่ะต่างจากที่อื่นยังไงครับมะพร้าวน้ำหอมที่นี่ต่างกับที่อื่นยังไงคือพื้นที่ของเราเป็นอย่างที่ท่านทางรายการมาถ่ายทำเนี่ยก็เป็นหญ้าเขียวชอุ่มเขียวชอุ่มไปหมดปรากฏว่าทั่วไปก็เห็นว่าทำสวนแล้วไม่มียาดูแลปล่อยให้หญ้ารกแต่เปล่าได้เราตั้งใจเราปล่อยมันตั้งใจปล่อยเพราะมะพร้าวไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าแล้วก็ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้สารเคมีให้เป็นออร์แกนิกมะพร้าวส่วนนี้เคยได้ใบ
ใบคิว GAP มาแล้ว9ปีด้วยความที่พี่ยุนเป็นเกษตรกรตัวจริงครับโดยชาติกำเนิดเลยเกิดมาตั้งแต่เล็กจนโตทำเองปลูกเองขายเองพัฒนามาเรื่อยๆจนกระทั่งทำเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจนกระทั่งถึงขั้นส่งออกต่างประเทศเลยครับผมแล้วต่างชาตินี่เป็นที่ยอมรับครับผมถึงขั้นขนาดว่าเขามาเชิญตัวไปทำการเกษตรไปพัฒนาการเกษตรของเขาที่นู่นเลยครับประเทศไหนเลยครับพี่คือประเทศออสเตรเลียเนี่ยกรมส่งเสริมของเขามาเองแล้วเขาได้ดูแปลงของเราเป็นแปลงผักเป็นแปลงผลไม้เป็นแปลงมะพร้าวน้ำหอมเสร็จแล้วเขาบอกพื้นที่บ้านเขาเนี่ยมีพื้นที่มากมายกายกองน้ำท่าอุดมสมบูรณ์แต่เกษตรกรบ้านเขาเนี่ยทำมาหากินไม่เป็นทำแบบที่พี่ยูนทำไม่ได้ใช่เหมือนกลุ่มของที่พี่ยูนเนี่ยเขาทำแบบนั้นไม่ได้เขาทำไม่เป็นเขาว่าเป็นลูกประเทศที่มีกระตังคือกินแล้วไม่ลงส่วนก็คือเรียนทำงานแต่ไม่มีพื้นที่มีพื้นที่การผลิตที่ทำมาหากินแต่เกษตรกรบ้านเขาทำไม่เป็นทำไม่ได้เขาก็จะเลยจะมาเชิญตัวเราให้ไปอยู่ประเทศเขาทำไมถึงไม่ไปทำไมถึงไม่ไปเพราะว่าเราต้องพัฒนาเกษตรกรบ้านเราให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็เงินตาเนี่ยที่ได้มาจากต่างประเทศเนี่ยมาเข้าสู่ประเทศไทยเป็นแผ่นดินไทยเราพัฒนาแล้วเนี่ยเราจะได้มากกว่าตรงที่เขาจ้างเราหลักล้านเพราะว่าเงินเป็นล้านก็ไม่สนเงินเป็นล้านก็ไม่สนเพราะว่ามูลค่าที่กลุ่มเราที่เป็นผลไม้ส่งออกค่าเป็นร้อยล้านแล้วเสร็จแล้วเราได้เงินแค่ล้านหนึ่งถามว่าเงินเป็นร้อยล้านเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจเราสามารถพี่น้องเกษตรกรเราแบ่งปันมีกำไรมาแบ่งปันกันครอบครัวนู้นมีความสุขครอบครัวนี้มีความสุขเป็นร้อยคนสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทปตท.จำกัดมหาชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพคงรสชาติต้นตำรับน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อยเรื่องราวของคนดีในสังคมล้วนมีมากมายและหนึ่งในนั้นที่ผมได้ไปสัมผัสผู้ที่มีแนวความคิดที่น่ายกย่องในการดำเนินชีวิตในสังคมนั่นก็คือพี่สุนทรรถดีเป็นชาวประมงผู้ที่ซึ่งมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรทางการประมงที่บ้านหนองเสม็ดอำเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับพี่สุนทรเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะอนุรักษ์ท้องทะเลเนี่ยตั้งแต่ตอนไหนครับเนี่ยประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมาครับโอ้ทำมา20กว่าปีแล้วครับแล้วเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นก็มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำเราเมื่อก่อนเราก็ไม่มีแนวคิดตรงนี้เพียงแต่เป็นชาวประมงที่หากินธรรมดาคนหนึ่งแต่อยู่มาก็มีเจ้าหน้าที่มาแนะนำเขาก็จะให้ตั้งกลุ่มขึ้นมาเราก็หาแนวร่วมชาวบ้านที่ออกทะเลด้วยกันมาร่วมกันอนุรักษ์มันเหลือน้อยไหมปูปลาตอนนี้เมื่อคนมาจับเยอะน้อยลงทำให้เรามีความคิดและที่จะอนุรักษ์ปูม้าปัญหาของเราก็คือคนมาจับเยอะทรัพยากรมันก็น้อยลงทรัพยากรน้อยลงเราก็เลยมีแนวความคิดที่จะอนุรักษ์มันครับเราก็มีจัดตั้งกลุ่มว่าทำอย่างไรถึงจะอนุรักษ์พวกนี้ให้ยังเกิดความยั่งยืนขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีการอนุรักษ์ไม่มีการเอาแม่พันธุ์ปูมาอนุรักษ์อนุบาลต่อให้เป็นลูกแล้วเราก็ปล่อยไปอย่างนี้ผมคิดว่าคงหมดการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนั้นมีอยู่หลากหลายวิธีครับที่ชาวบ้านช่วยกันทําและนี่ก็คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่ชาวบ้านช่วยกันครับคือการทําธนาคารปูเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าธนาคารปูเนี่ยคืออะไรพี่สุนทรครับธนาคารปูมันคืออะไรครับเนี่ยมันเหมือนธนาคารทั่วไปไหมคล้ายกันแต่มันคล้ายกันยังไงธนาคารปูคือธนาคารปูคำว่าธนาคารปูคือเป็นที่ฝากแม่ปูเพื่ออนุรักษ์ให้เพาะพันธุ์ให้เป็นลูกปู
แต่ไม่มีดอกเบี้ยตอบแทนที่ธนาคารชาวบ้านที่เอามาฝากเอาแม่ปูมาฝากต้องไปเก็บดอกเบี้ยในทะเลก็คือเอาแม่ปูที่มีไข่เนี่ยเอามาฝากไว้ที่นี่ครับฝากไว้แล้วพอเราเพาะฟักแตกตัวดีเราก็ปล่อยลงสู่ลำคลองแล้วก็ไปเติบโตในทะเลแล้วก็ชาวบ้านก็ไปจับเอาดอกเบี้ยอยู่แถวนู้นล่ะในทะเลไปเอาเลยแล้วต้องทำยังไงบ้างครับธนาคารปูจับเริ่มต้นก็มีอุปกรณ์มีปั๊มน้ำมีถังทำไมมันต้องมีถังใหญ่ถังเล็กครับเนี่ยเพราะว่าเราต้องเอาพักน้ำไว้สูบน้ำครั้งเดียวเราอยู่ได้หลายวันสมมุติว่าวันนี้20ตัวคุณจะสูบน้ำแค่นี้ไม่ได้ก็คือสูบน้ำมาพักเก็บไว้ก็มีถังใหญ่ถังเล็กรองมามีปั๊มน้ำมีปั๊มน้ำออกซิเจนไว้เผื่อว่าน้ำจะปล่อยให้นิ่งไม่ได้น้ำต้องมีออกซิเจนเอาไว้ตรงนี้ตอนนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยกำลังทำสังกออะไรหรือบ้านปลาทำบ้านปลาครับคือต้นกำเนิดจริงๆแล้วเขาเรียกสังกอทำเพื่อล่อปลาและมาจับของชาวประมงเรือพาณิชย์เรือใหญ่แต่เรามาประยุกต์ทำบ้านปลาเพื่อให้ปลาได้มีที่อยู่บริเวณแถบชายฝั่งและตอนนี้เราก็มาถึงแล้วครับสถานที่ที่เราจะปล่อยสังปลากันครับที่นี่ห่างออกมาจากฝั่งประมาณ500เมตรครับใช่ไหมครับครับตรงนี้มันไม่มีหินไม่มีปะการังให้เขาได้อาศัยยังไงอ่ะเราก็ทำให้เขามีที่อยู่มีที่อาศัยอยู่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่มาช่วยพี่เขาทำสังปลาครับมันเหมือนจะง่ายครับแต่มันไม่ง่ายคือการส่งตัวนี่แหละครับไม่รู้ว่าไอปลาไอสังปลาที่เราจะปล่อยลงไปหรือว่าคนที่จะปล่อยสังปลาเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรจะลงทะเลก่อนกันหลักแล้วโดดตามด้วยนะโอเคพร้อมก็เรารู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆพวกเราผมกับกรรมการกลุ่มทุกคนก็ได้ช่วยกันแล้วก็หมู่บ้านเราทำให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมรู้รักสามัคคีกันจากที่เราทำมาทำให้ปูปลาตรงนี้มันมีที่อยู่ที่อาศัยเพียงแต่ว่าเราทำให้ชาวประมงมีจิตสำนึกด้วยแล้วก็สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัยด้วยทุกคนต้องมีหลักคิดต้องมีแนวทางหรือมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตพี่สุนทรมีแนวคิดในการดำเนินชีวิตยังไงครับผมคิดว่าชีวิตผมเกิดมาเพื่อทำความดีให้กับสังคมให้กับโลกที่เราอยู่เราไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อชีวิตเราและส่วนรวมผมคิดแค่นี้ก็ถือว่าโอเคว่าเรามัวแต่จะคิดกอบโกยโดยไม่คิดที่จะให้ตอบแทนกลับไปบ้างและในท้ายที่สุดผลเสียที่จะตอบกลับมาก็คือมนุษย์เรานั่นเองเช่นเดียวกับเรื่องราวของครูพินปรมาจารย์แห่งถิ่นอีสานอย่างอาจารย์ทองใสทับถนนเขาได้ปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเยาวชนได้มองเห็นคุณค่าและความสำคัญในการที่จะอนุรักษ์ดนตรีท้องถิ่นอย่างเช่นพินนึกไว้ตลอดบอกว่าพ่อแม่ให้ควมอายุใหญ่ไม่สูงถึงมากเฮาก็สิอาศัยแต่พ่อแต่แม่ของบ่ได้ลองเฮาต้องอาศัยว่าฝีมือของเฮานําแน่คันไปสมัครงานใช้เฮาก็บ่เอาละพ่อปอชีเอาใครจ้างออกพ่อน่ะบ้านนี้พ่อก็เลยมีมานะเลี้ยงอยากเป็นพี่เห็นเขามากก็เลยมากหลายพ่อก็เลยศึกษาตัวนี้ครูครับแล้วทำไมครูถึงชอบเล่นดนตรีพื้นบ้านล่ะครับเนี่ยผมมันเลือดฟิลิปปินสายอีสานโดยแท้ครับพอเป็น
หัวหน้าคณะมารับพ่อของครูทองสายเนี่ยเป็นหัวหน้าวงเลยเจ้าของวงเลยครับครับเลยสืบทอดสายเลือดมาเลยครับเรียนมาตามบุญตามกรรมตามภาษาคู่ภาครักจำของมานองแล้วครูทองสายนี่เริ่มเล่นตั้งแต่กี่ปีครับแต่ป.2ป.2นี่8ขวบ9ขวบนะป.2ขึ้นป.3ครับเล่นนี่ใครเป็นคนสอนครับบ่มีผู้สอนจำมาจากผู้นั้นก็จำมาเรียนคู่ภาครักจำครับคู่ภาครักจำแต่ป่านนี่ก็ไปฟังแอบฟังเอาคันผู้ใดเพิ่นเล่นม่วนๆก็จำมาไว้ก็ถือว่าเพิ่นเป็นครูบาอาจารย์ครูทองสายครับตอนเล่นพินทีแรกนี่มันยากไหมยากไม่รู้ว่าคอร์ดของมันเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนยากเจ็บมือก็เจ็บก็ต้องทนอยากเต้นใช้เวลานานไหมกว่าจะเป็นเนี่ยฝึกอยู่นานไหมกว่าจะเป็นมันแต่ถึงป.4เนาะขนาดอยู่ป.2 ป.3ถึงป.4ฝึกอยู่2ปีตลอดวันไหนจังหวะไหนดีๆแล้วก็เอาซื้อพินออกมาชอบอยู่ตลอดแล้วพอถึงตอนไหนเล่นเป็นเพลงอายุกี่ปีเล่นเป็นเพลงนี่มันแต่อยู่ป.2 ป.3ยังไม่เก่งใช่เพลงอะไรอ๋อได้ตึงนี่ได้เด็กๆทุกวันนี้ขนาดเราสอนนี่มันยังขืนนะยังเรียนรู้ยังทำตามยังไม่ได้ทำตามเราไม่ได้มานั่งใช้การเล่นนั่นบางวันเอาแบบนี้นอนทำตามนี้เล่นไปเหงานอนสอนก็ไปด้วยสอนจนง่วงนอนก็สอนนอนก็ไม่ได้เอาเงินทองจากเขาเลยดีใจเพราะว่ามีคนมานิยมแบบของเราคือบอกมาล้ำที่ได้หูจักว่าเขาหมักแนวไหนคอร์ดแบบไหนนะดวงมึงก็ดีเลยฉีมหาจักรคนฮะบายเวงตะพิ้นโปงหน่อยจนลูกศิษย์ลูกหาใหม่มาฝากโตเป็นวันแรกสีล่องวีซ่าเบิ้งสีเป็นจะไปหลอดหรือบ่หลอดผมสิให้บอกให้ฟังเดียวนี้เลยล่องดีเบิ้งล่องดีเบิ้งพิ้นยังไงครับจำที่ดีไปขึ้นอยู่บ้านพ่อนี่เรียนปีมาเท่าไหร่วันกับกินข้าวกินน้ำกันแบบธรรมชาติแบบครูชาวบ้านธรรมดาไม่ใช่จ้างไปเรียนผมไม่เคยเดี๋ยวไปเรียนให้เขาสักทีที่ผมอยากเรียนดนตรีไทยนี่ก็ผมก็อยากสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยของอีสานหน่อยนะครับบ่อยากให้มันเลื่อนหายไปจากอีสานจากประเทศเฮาครับได้เห็นพอท่องไสไปสู่อยู่โรงเรียนก็มีความรู้สึกอยากจะมาเรียนครับเรียนกับคุณพ่อนี่คือเรื่องราวชีวิตดีๆของคุณครูทองใสทับถนนมือเพ็ญชั้นปรมาจารย์แห่งแดนอีสานและเป็นครูบาอาจารย์ในการสอนการเล่นพิณและสอนการทำพิณให้กับลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะมากมายครับด้วยตัวอย่างแนวความคิดของการพึ่งพาตนเองและอยากเห็นผู้อื่นได้ดีมีสุขนั่นคือความภาคภูมิใจของครูทองใสทับถนนนักดีพินคนเล็กคนใหม่ขอให้ตั้งใจเรียนอย่างน้อยขอให้เท่ากับพ่อดีใจที่สุดพูดมานี่พ่อนี่น้ำตาตกในหัวใจเลยพ่อกลัวลูกหลานจะลืมดนตรีอีสานมันเราใดที่ยังคงมีผู้ถ่ายทอดและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมเสียงไพเราะของดนตรีไทยก็ยังคงตรึงตราตรึงใจและให้ลูกหลานได้ยินได้ฟังตลอดไปและยิ่งมีผู้ส่งเสริมสนับสนุนสิ่งดีๆเหล่านี้สักวันหนึ่งเราอาจจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของดนตรีไทยไปทั่วโลกติดตามชมเรื่องราวของพลังแห่งการคิดดีทำดีได้ใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ